สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ channel Black Ship S4 ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมนี่ก็อยู่ในเกมไกลหน้า RV ครับผมกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าย่อย้อนสักส่องแสงไม่ใช่ย้อนครับผมนี่เขามาพร้อมกับสกินใหม่ชื่อสกินอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่านไม่ออกพี่อ่านไม่ออกโอเควันนี้จะมารีวิวสกินครับผมสกิลที่หนึ่งครับเฮ้ยเพื่อนดูเดือดดูเดือดโอเคสกิลที่หนึ่งจะเป็นการปล่อยที่เป็นการล็อกนะเห็นนะปุ๊บจะมีเหมือนมังกรวิ่งลงมาประมาณนี้ส่วนสกิลพาสซีฟติดตัวที่อยู่บนหัวจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวนะสกิลที่สองจะเป็นเหมือนมังกรแรงว่ายอยู่ข้างใต้โอเคดิเตอร์ดิเตอร์ดิเตอร์เชีย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 ร์แมวโอ้โหเรียบร้อยนะผมก็ชอบไอ้สกิลตัวมันแหละเวลายิงไปมันเหมือนหาลูกธนูหาฝนอะไรประมาณนี้ดูชุงดูชุดก็จะเหมือนแบบพวกมหาธงมหาเทพสุดยอดในดวลเตะผมหัวมังกรเนี่ยมันจะเหมือนหัวมังกรออกไปโอ้โหไอ้ยิงกูโดนอีกนะถอยมาเพื่อนถอยเพื่อนเพื่อนมาแล้วโอเคจะตายป้อมเนี้ยโอเคได้ป้อมละมังกรมาเนี่ยสกิลสองก็จะเป็นเหมือนมังกรแหวกว่ายอยู่ในวงครับผมประมาณนี้นะเฮ้ยมังกรมาตีกูทำไมไม่สกิลเลยเป็นเหมือนมังกรบินลงมายิงหัวมังกรออกไปโดนไปโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนถ้าวาร์ปก็เปลี่ยนไปครับผมกดวาร์ปไม่จะเป็นการใช้ไม้แล้วเหมือนเรียกมังกรคล้ายๆกับเชือกติ่งโตอ่ะนี่เปลี่ยนเป็นเชือกมังกรแทนโอเคระบบอาวุธก็เปลี่ยนครับผมเฮ้ยส่งหัวมังกรไปเปลี่ยนไม่โดนขอกำลังนำโดนเพื่อนเจ๊นิดนึงเอาหมดละทำไมยืนดูจินนาปกป้องปอมยิงชีพตรงกลางเริ่มนัวเนี่ยเฮ้ยยังมีหัวอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวตอนนี้ต้องการไอเทมก่อนยังไม่แรงพอส่งหัวมังกรไปยอมสายซัพพอร์ตไปป้อมกลางยังได้แต่ว่าป้อมล่างเราก็จะแตกหยุดป้อมล่างก่อนป้อมล่างเราก็มีโอกาสจะแหกเหมือนกันเลยแต่ป้อมกลางโคตรหน้าได้เลยใครได้วะส่งหัวมังกรไปไม่โดนอีกอ่ะหามเอ้ยมีได้สกิลเว้ยฟินิกซ์แม่งน่ากลัวแม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 วนะ
ฟินิกซ์แล้วไงจ๊ะไม่อย่าเข้ามาใกล้กูช้างน่าละช้างตัวแรกของผมสกินนี้เสียงก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนทุกอย่างคำพูดเวลายิงไว้ซึ่งมันจะพูดว่าอะไรคล้ายๆกับดราก้อนหรือเปล่าฟังไม่ทันเหมือนกันเห็นเขาว่ากันเนี่ยป้องกลางอะเพื่อนโอ้ทีเดียวแตกแล้วน่ะเลยไม่กล้าไปส่งมังกรไปเบี้ยงโดนไปตัดเลือดไปตัดเลือดโอเคเอาไว้ไม่มีใครดูกลางละชิบหายแล้วที่3ตัวโอ้โหโอ้โหไปเอียงไปดิอันหน้าไปมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนต้องการป้อมโอเคนี่มันอยู่ตรงนี้เราต้องอ้อมนิดนึงไม่น่ากลัวขอคิดตัวเลยเพื่อนต้องการไอเทมอะไรตอนนี้ต้องการตังค์ไอเทมโอ้ป้อมเจ็บแล้วเจ็บหายแล้วยิงขู่ไว้ก่อนว่ามึงอย่าเข้ามาหากูนะโหดแรงบอกเลยคิซี่โอ้ยนาคอนมาว่ะส่งหัวมังกรไปนาคอนเอามาลงกลุ่มโอ้ยแรงอะไรกูยิงผิดทางอีกโอ้ยตัวที่สองเลยเปลี่ยนคำประโยคได้เรื่องเขาเฮ้ยกลับบ้านก่อนเราจะไม่แย่งบัฟฟ้านาคอร์ดเล่นมังกรมาคีมก้อนกับบ้านฟิวจะปล่อยมังกรไปช่วยเพื่อนก่อนไปอาจจะมีเสียงกลืนน้ำลายเย็นนิดนึงกีกินช็อกโกแลตมาในดาร์กเฟซซิ่งด้วยยิงผิดในบับแดงเพื่อนกูอีกเอามาดีที่ยัดเข้าไปดียัดเข้าไปถอยชิบหายละเพื่อนเอาปลาปลานี้ไปแล้วกันเนี่ยตายไปยิงอันหน้าไปดีแล้วไงยืนบวกครับยืนบวกครับผมป้อมแป๊กครับโอ้โหเทียนแดงผ่า8
ดัสเซเยอร์ไหมดัสเซเยอร์ไหมเอาแม่งการเกมเลยนะเอ้าคุยมันก่อนเลยทำไมเฮ้ยเน็ต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 ติงแดกเดี๋ยวไปเยี่ยงไปดิถ่ายโอเคอู้หูยอยากไปเยอะร้อยเชียร์ไปหน่อยเฮ้ยถอยอัลนาไปดิเพื่อนถอยเพื่อนถอยบ้านก่อนเติมหันหาไหนแม่งเรียกมาอาบแล้วไงว้าวโอ้ยับแม่เคี่ยวไปก่อนไปนี่เคี่ยวเพื่อนถอยเพื่อนไม่ค่อยจะถอยเลยวะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยนะมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนฟิลสันเอาวะยอมสายซัพพอร์ตช่วยเหลือไป13ตัวแล้วเนี่ยจบแล้วเกมนี้ยังจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับผมโอ้โหกว่าจะจบได้มาโอ้ทีน่าได้ MVP ไปกดไลค์ไปนี่ก็สกอร์จะประมาณนี้เนาะไอเทมออโคปะเนี่ยโอ้ไอเทมขายชิ้นเดียวก็สกอร์ประมาณนี้นะค่า3ต่อย4ช่วย13ครับผมย้อนสายซัพพอร์ตหูยนับดีไม่ได้โลเกือบจะโลโอเคผมก็สำหรับเกมนี้นะกับสกินยอนสกินใหม่โคตรสวยลงทุนนิดหน่อย เห็นบางคนได้ลงทุนเอาไว้ประมาณ 2,000 3,000 ยังไม่ค่อยจะได้เนี่ยโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะ ก็คลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็ติดตามตอนต่อไปโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจ้า